หนังไทยพอมีผีก็ต้องมีพระมีพระมีผีแล้วก็ต้องมีตลกแต่ไม่มีอะไรเลยเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนาะหนัง Channel วันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์ไทยที่ผมเต็มใจและตั้งใจตั้งเป้าตั้งมั่นว่าจะต้องไปดูให้ได้คือหลวงพี่กับอีปอบนะเห็นชื่อก็รู้เลยว่าจะมีปอบและพระนะหนังไทยพอมีผีก็ต้องมีพระมีพระมีผีแล้วก็ต้องมีตลกนะพูดถึงผลงานของผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่กับอีปอบกันก่อนดีกว่าหลวงพี่กับอีปอบเนี่ยเป็นผลงานการกำกับของพี่เฉลิมวงพิมพ์หนังของพี่เฉลิมวงพิมพ์ที่ผมชอบนะก็จะมีเจ็ดประจันบาลเจ็ดประจันบาลผมชอบเจ็ดประจันบาลภาค2เฉยๆภาคแรกอ่ะโอเคแต่ว่านึกเร็วๆนะตอนเนี้ยเจ็ดประจันบาลก็ไม่ใช่หนังที่เล่าเรื่องเข้มข้นคือไม่ได้โดดเด่นเรื่องการนำเสนอเส้นเรื่องที่เข้มข้นหรืออะไรขนาดนั้นเนี่ยครับเป็นหนังที่มีแอคชั่นคอมเมดี้คือหนังของพี่เฉลิมวงพิมพ์เนี่ยจะมีคอมเมดี้ปนอยู่แล้วคือเขารู้แหละว่าใครที่ตามดูหนังเขาก็เสิร์ฟอย่างนั้นให้กับคนดูของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังแทบจะทุกเรื่องของพี่เฉลิมวงพิมพ์เนี่ยจะติดกลิ่นคอมเมดี้หยอดลงไปเสมอตอนเจ็ดประจันบาลก็เช่นกันเพราะฉะนั้นพอพูดว่าเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ปั๊บความจริงจังในการเล่าเรื่องเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วไม่เคยได้เป็นหนังแอคชั่นเล่าเรื่องที่จริงจังมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นหนังแอคชั่นที่มีความซูเปอร์ฮีโร่บวกโหดมันฮะแบบสุดลิ่มทิ่มประตูไปเลยนะครับในยุคสมัยนั้นนะในยุคสมัยนั้นอ่ะก่อนจะไปพูดถึงความรู้สึกของหลวงพี่กับอีปอบเนี่ยครับผมก็ต้องพูดถึงผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้คืออ๊อฟตัดเอาจริงๆณตอนนี้ใช้มาเนี่ยเดือนหนึ่งและเดือนหนึ่งเต็มๆและสรุปนะสรุปการใช้งานแว่นออปตัสเลยคือ1แม่งเบาพอเบาปั๊บพูดเลยนะว่าผมกลายเป็นแบบเดี๋ยวนี้หยิบแว่นมาใส่ได้ง่ายๆคุณเคยเป็นไหมใครที่ไม่ได้ใส่แว่นสายตาแบบเป็นปกติอ่ะเราจะมีรู้สึกว่าขี้เกียจหยิบมาใส่คือเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นส่วนประกอบที่ต้องเอามาใส่อ่ะเราก็มีเดี๋ยวก่อนก็ได้นั่งทำงานสักแป๊บสุดท้ายมันไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยแต่พอใช้ออฟตัสเนี่ยความรู้สึกตรงนั้นผมหายไปนะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบาพอหนึ่งเบาว่าหยิบมาใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วมันบางเนี่ยพอมันบางปั๊บสมมติมีหูฟังผมทำตัดต่อใช่ไหมมีหูฟังแบบโอเอียมาครอบนี่ดูดิแม่งครอบได้เลยเนี่ยผมเอามือปิดอย่างเงี้ยแม่งแบบเห็นป่ะมันใส่ได้เลยมันครอบได้เลยไม่รู้สึกติดขัดไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกว่าใส่โอเวอร์เอียร์แล้วมีขาแว่นกดอยู่โอ้ยปวดอะไรเงี้ยไม่มีนะครับและอย่างนึงคือทนผมใส่นี่หล่นหลายรอบแล้วด้วยจริงๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยเหมือนเดิมสภาพใหม่กิ้งขนาดหล่นด้วยนะหลายรอบแล้วเนี่ยขาแว่นแม่งแบบพอมันบางปั๊บมันทนไม่มีหักแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวเลนส์กรองแสงอะมันช่วยกรองแสงสีฟ้าเหมาะสำหรับคนที่ทำงานเพ่งคอมพิวเตอร์นานๆเยอะๆก็เหมาะสมเลยครับกับแว่นออฟตัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้มาเนี่ยรู้สึกแม่งชอบมากอ่ะต่อกลับมาที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับหลวงพี่กับอีปอบผมเห็นโปสเตอร์เห็นตัวโปรโมทพูดกันตามตรงนะครับชื่อหนังพี่เฉลิมวงพิมพ์เนี่ยเริ่มมาทางพี่พจน์อานนท์แล้วเหมือนกันนะเป็นหนังผีคอมเมดี้นะครับตลกก็เป็นตลกแบบสแลปสติกตบหัวการพูดเรื่องหีหีคุยคุยนะครับเล่นมุกตลกใต้สะดือกันตลอดทั้งเรื่องตัวอย่างก็จะมีเดินอมปลัดขิกท้าผีกันไปนั่นแหละมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบนี้ถ้าใครที่เป็นสายดูหนังจริงจังหรือเป็นสายที่แบบซีเรียสกับการชมภาพยนตร์มากๆเนี่ยเชื่อได้เลยว่าหนังเรื่องนี้จะเชี่ยบรรลัยสำหรับคุณแน่นอนแต่สำหรับผมนะณตอนนี้ผมเข้าใจอยู่ว่าพี่เฉลิมวงพิมพ์กำลังอยากจะทำอะไรเขากำลังอยากจะทำหนังผีคอมเมดี้เป็นตลกสแลปสติกนี่แหละนักแสดงก็เป็นพี่นุ้ยนะคอมพี่มีพี่โรเบิร์ตด้วยครับพี่โรเบิร์ตนี่ถ่ายตอนคือหนังเรื่องนี้เท่าที่ผมรู้นะเขาถ่ายเสร็จไปตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วนะครับซึ่งณตอนนั้นนะพี่โรเบิร์ตยังแข็งแรงดีอยู่นะครับผมแต่ว่าหนังมันมาช้าเรื่องโควิดเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับมันก็เลยฉายต่อมาเรื่องนั้นข้ามไปแต่ว่าหนังก็จะมีตลกอย่างพี่โรเบิร์ตสายควันนะคอมพี่บอลมีพี่ยัดเฟ่ด้วยพี่ยัดเฟ่มาเป็นตัวรองๆหน่อยนะครับเด่นๆก็จะทีมโจ๊กเกอร์เขาแหละแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็เข้าอีรอบหนังผีตลกอ่ะมันไม่ต่างอะไรจากสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเลยมันคือสิ่งที่มีอยู่แล้วอ่ะเอามาผลัดผ้าเปลี่ยนชุดแล้วก็เอามาเสริมให้คุณดูใหม่เนื้อเรื่องไม่มีอะไรมากไปกว่าตัวละครน้องลดาสยามอ่ะตัวนางเอกนะครับเขาเป็นปอบชาวบ้านสงสัยว่าเอ้ยมึงเป็นปอบหรือเปล่ามึงเป็นปอบหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้ซ่อนนะเขาก็ให้เห็นตรงๆเลยว่า
เป็นปอบอันเนี้ยถือว่าเป็นข้อดีละกันเพราะว่าผมเข้าใจว่าพี่เฉลิมวงพิมพ์เนี่ยน่าจะเก็ทว่าคนดูน่าจะทันมันซ่อนไม่มิดหรอกไอ้การที่นางเอกเป็นปอบเนี่ยเขาก็เลยปล่อยออกไปเลยเพราะมันเป็นคอมเมดี้ด้วยไม่ต้องการมิสซิลี่ด้วยก็อ่ะปล่อยไปเลยนางเอกเป็นปอบเว้ยก็มาหาความจริงมีโดนหลอกโดนเลิกอ่ะสุดท้ายมันมีกลุ่มที่ไม่ใช่ปอบแล้วหลอกคนและปอบจริงหลอกคนเนี่ยนึกภาพว่าซ้อนกันสิ่งหนึ่งที่ดีของหนังเรื่องหลวงพี่กับไอ้ปอบคือเขาค่อนข้างที่จะเก็ทว่าสิ่งที่อยู่ในมือเขาอ่ะมันคลีเช่หนังไทยทำกันทุกปีแทบจะทุกปีทุกไตรมาสมันจะมีหนังไทยแบบเนี้ยหนังผีไทยคอมเมดี้แบบเนี้ยเกิดขึ้นแทบจะทุกปีทุกไตรมาสเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นพี่เฉลิมวงพิมพ์เนี่ยเขาหยอดให้เยอะที่สุดคำว่าหยอดให้เยอะที่สุดต่างจากหนังของพี่พจน์อานนท์นะของพี่พจน์อานนท์นี่คือเหมือนคล้ายๆการเป็นแบบเอาเหตุการณ์มาแล้วให้นักแสดงอิมโพรไวส์กันณตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ของพี่เฉลิมวงพิมพ์สำหรับผมนะเยอะในสถานการณ์เขาโยนปมมาเยอะหน่อยปมของตัวนางเอกที่เป็นปอบไงซ่อนตัวเองจากคนเพื่อจะได้อยู่ชีวิตร่วมกับคนได้นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มคนโกงเลวๆๆหนังไทยไม่ต้องพูดถึงละคือคนโกงก็จะโกงเลวคนดีก็จะดีกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วอะประมาณนั้นเลยนะครับผมเป็นประมาณเนี้ยคนดีก็จะดีโกงก็จะโกงเป็นเสียคนนึงที่อยากได้ที่ในหมู่บ้านเนี้ยก็เลยทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ที่ตรงนี้มาเห็นในหมู่บ้านมีปอบไงรู้อยู่ไงว่ามีปอบนางเอกเป็นปอบจริงแต่ไม่ออกไปหลอกคนเพราะกลัวจะอยู่กับคนไม่ได้แต่เสียเนี่ยอยากได้มึงไม่หลอกใช่ไหมกูสร้างปอบปลอมมาหลอกคนเองแล้วกูจะไล่คนออกไปให้หมดเพื่อกูจะเอาที่ในหมู่บ้านนี้แหมไม่พอนะมันยังมีความรักไอ้ปอบนางเอกที่พยายามซ่อนคนเนี้ยมันก็จะมีแฟนของตัวเองซึ่งเป็นทหารเป็นตายร้ายดีไม่รู้แต่ว่ากูเป็นทหารอยู่โอ้โหแม่งไปรบอะไปออกรบอะแล้วมีตัวพระเอกอีกตัวนึงที่เป็นเหมือนแอบชอบนางเอกมานานแหมมุมนี้หนังไทยใช้เยอะละครนี่ยิ่งเยอะแอบชอบนางเอกมานานนางเอกเขามีแฟนอยู่แล้วแต่กูเนี่ยรักจริงแต่นางเอกไม่ได้มองกูหรอกแต่กูทำทุกวิถีทางจนปัจจุบันเนี่ยกูพยายามเป็นตำรวจแหมคู่กับพี่โรเบิร์ตสายควันก็นี่แหละเพื่อชนะใจนั่นแหละยังไม่พออีกนะเขายังโยนนักคอมตัวละครนักคอมลงมาเพื่อให้ดูรู้สึกว่ามันเป็นตัวโจ๊กที่ผมรู้สึกนักคอมเรื่องนี้นะอยู่ในจุดยืนที่ถ้าใครชอบนักคอมผมว่าจะดูหนังเรื่องนี้ได้เพลินๆในมุมเนี้ยเข้าใจไหมคือต้องพูดงี้ก่อนด้วยว่าการไปดูหลวงพี่กับอีปอบเนี่ยผมไม่อยากเซตอัพให้ทุกคนไปดูภาพยนตร์เว้ยคุณลองนึกภาพว่าเป็นตลกคาเฟ่ที่มีเส้นเรื่องนิดนึงพร็อพที่เซตอัพจริงจังนิดนึงแต่มันเป็นตลกคาเฟ่ที่ออนโรงแล้วมันมีเส้นเรื่องให้คุณเสพถ้าเซตอัพในมุมเนี้ยผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนคลับพี่โรเบิร์ตสายควันหรือแฟนคลับนักคอมเนี่ยไปดูก็จะฮากับมันสาเหตุที่ผมต้องยกหลวงพี่กับอีปอบออกจากความเป็นภาพยนตร์เพราะผมรู้สึกว่าเขาต้องการเซตอัพแบบเนี้ยเขาต้องการเอาตลกออกมาโชว์ตัวอย่างเราก็เห็นหน้าตัวโปรโมทเราก็เห็นหมดเขาต้องการเอาตัวตลกออกมาโชว์ออกมาโชว์เกินพระนางด้วยซ้ำไปฮะเพราะว่าพระนางเขาจะมีแฟนคลับเฉพาะกลุ่มของเขาอยู่แล้วนะสายทางอาสยามทางศิลปิน RS นักร้องลูกทุ่งเนี่ยเขาจะมีแฟนคลับมีแม่ยกเฉพาะของแต่ละคนอยู่แล้วโปรโมทในกลุ่มเฉพาะกลุ่มของเขาอะได้อยู่แล้วเขาก็เลยเลือกสังเกตว่าตัวเทเลอร์ตัวอะไรเขาจะเอาตลกออกมาโชว์ก่อนเอานักคอมออกมาโชว์ก่อนเอาพี่โรเบิร์ตออกมาโชว์ก่อนเอายัดเฟ้ๆโชว์ตามลงมาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเมื่อเขาโชว์แบบเนี้ยผมก็จะเซตอัพว่าไปดูตลกคาเฟ่ที่มีเส้นเรื่องยังดีว่าคอนฟลิกต์มันเยอะโยนลงไปเยอะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามองในมุมของภาพยนตร์น่ะมันก็เป็นภาพยนตร์ที่ไอ้เหี้ยคอนฟลิกต์ทั้งหมดที่เยอะๆทั้งหมดน่ะทำงานกันน้อยมากนอกจากส่งให้คนดูตลกขำหัวเราะผมมียิ้มๆอ่ะผมเป็นคนไม่ตลกกับการพ่นปลัดขิกใส่หน้ากันเลียปลัดขิกต่อกัน1 2 3อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ตลกกับการทำหน้าแลบลิ้นปิ้นตาโอเวอร์แอคติ้งแล้วเอาปลัดขิกยัดปากแล้วก็ให้ผีผมไม่ตลกกับแบบนี้ไงอันเนี้ยต้องพูดว่าเป็นรสนิยมของผมด้วยที่ผมไม่รู้สึกคอนเนคกับมุกตลกแบบนี้ผมเลยรู้สึกไม่ค่อยเอนจอยถามว่าตลกไหมได้ยิ้มๆแบบอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะถ้ากลับมาในมุมของหนังเหมือนเดิมนะผมก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้คอนฟลิกต์ที่เขาโยนมาเยอะๆดีเทลต่างๆข้อมูลต่างๆที่เขาโยนลงมาเยอะๆที่ผมพูดตอนต้นเนี่ยสุดท้ายมันทำได้แค่ยิ้มมุมปากคอนฟลิกต์ของเรื่องก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีพลังมากมายขนาดนั้นเอาอย่างนี้ถ้าพูดถึงตลกหนังผีตลกแม่ประเทศไทยมันก็เปรียบเทียบกับเรื่องไหนไม่ได้เลยคือพี่มากพระโขนงอันนี้เราเอาเรื่องต้นทุนวางลงไปก่อนนะเรามองไฟนอลภาพยนตร์ที่ออกมาเนี่ยหนังผีไทยต
ตลกตัวโจ๊กเนี่ยก็จะเป็นอ่ะพี่ฟอยพี่เผือกแล้วมีแก๊งๆเขาอ่ะไอซีนพี่เผือกพายเรือวนในคลองอะไรอย่างเงี้ยเออตลกก็ใต้มืออ่าแล้วพี่มากขาแล้วมากขามากขามากขาแบบมุมตะขาไปอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นนะที่เป็นพี่มากพระขนงนะผมยังคอนเน็กมากกว่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดณตอนนี้คือเนื้อเรื่องห่วยมากไม่มีอะไรเลยเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยตัวนักแสดงอ่ะตัวนักแสดงทำหน้าที่ได้ดีทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับผมรู้สึกได้นะครับว่านักแสดงทุกคนเนี่ยพยายามเป็นตัวละครตัวนั้นให้ได้มากที่สุดเชื่อในระดับนึงนะไม่ได้ถึงกับเชื่อสนิทใจแต่ก็เชื่อในระดับนึงอันนี้น่าจะเป็นผลพวงจากการที่ผมไม่ได้เป็นกลุ่มแฟนคลับคือผมไม่ได้ติดภาพผมไม่ได้เสพผลงานเขาเยอะไงก็อาจจะไม่ได้มีอารมณ์ที่แบบติดภาพก็เลยรู้สึกว่าเออเชื่อได้ง่ายๆและที่เหลือเนี่ยตัวละครที่เป็นดาราตลกก็ได้แค่ส่งความตลกส่งความฮาให้ผมซึ่งจริงๆผมติดตามผลงานพวกพี่ๆเขานานาเขาในช่องโซเชียลอื่นๆอยู่แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าก็เหมือนดูใน YouTube อ่ะก็ไม่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมไม่เชื่อเลยด้วยว่านั่นคือตัวละครตัวนั้นผมแค่มองเห็นอ๋อพี่โรเบิร์ตเออเฮ้ยโคตรฮาเลยนักคอมโคตรฮาเลยพี่บอลพี่นุ้ยก็ดับลงมาผมชอบโซนของนักคอมพี่โรเบิร์ตมากกว่าไงเออผมก็ประมาณนั้นนะส่วนเรื่องเทคนิคการตัดต่อผมก็เฉยๆมีการเล่นกับการเกรดดิ้งต่างๆนานานะครับผมแบบว่าพอเข้าโมเมนต์ความรักทุกอย่างต้นไม้เปลี่ยนเป็นสีชมพูหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคผมก็ถือว่าทำได้ดีซัพพอร์ตกับสิ่งที่เรื่องมันจะเล่าส่งแมสเสจช่วยเสริมนะครับช่วยเสริมแมสเสจให้สิ่งที่หนังต้องการจะพรีเซนต์มันชัดเจนมากขึ้นแต่มันก็อยู่ในระดับที่อ่ะผ่านไม่ได้มีปัญหาคือภาพยนตร์น่ะถ้าจะได้คำว่าตัดเหี้ยจากผมอ่ะมันต้องเหี้ยจริงๆอ่ะมันต้องเหี้ยจริงๆอ่ะถึงจะได้คำด่าจากผมในช่วงมุมตัดต่อเพราะผมมีความรู้สึกว่าตัดต่อมันเป็นเหมือนสำหรับผมนะนิยามสำหรับผมนะตัดต่อมันเป็นเหมือนโปรเซสสุดท้ายที่เป็นเหมือนหมอศัลยกรรมอ่ะเป็นหมอศัลยกรรมที่เป็นนักเล่าเรื่องไอ้หมอศัลยกรรมที่เป็นนักเล่าเรื่องเนี่ยต้องหยิบทุกอย่างที่ผู้กำกับต้องการหยิบซอสที่เขาถ่ายมาอัดมานำมาเล่าเรียบเรียงใช้คำว่าเรียบเรียงดีกว่าเรียบเรียงในระบบงานช่วงสุดท้ายให้มันออกมาอร่อยที่สุดให้มันออกมาตรงกับที่ผู้กำกับเขาต้องการที่สุดให้เก็ตง่ายที่สุดดูให้ดูสนุกที่สุดซึ่งนะตอนนี้ผมมองว่าโปรเซสการตัดต่อในหลวงพี่กับอีป๋อมเนี่ยก็ทำงานได้ตามมาตรฐานนะครับผมไม่ได้เลิศเลอเพอร์เฟกต์แล้วก็ไม่ได้ถึงกับเหี้ยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะโดยรวมนะหลวงพี่กับอีป๋อมนะให้ไว้ที่3คะแนนก็ประมาณนี้นะครับความรู้สึกของผมนะเอาจริงๆตอนผมออกจากโรงเนี่ยผมเอนจอยได้บ้างผมมีความรู้สึกว่าถ้าไปดูแบบเซตอัพตามที่ผมบอกข้างต้นเนี่ยคือเราไปดูตลกในโรงนะเราไปดูตลกที่มีเส้นเรื่องไม่ใช่แค่เหมือนเราดูตลกในคาเฟ่ที่แบบมาเล่นมุกมันก็มีอะไรให้เพิ่มจากปกตินิดนึงแต่สำหรับผมถ้าในมุมผมมุมหนอนหนังอะแค่นี้สำหรับผมนะผมเห็นอยู่แล้วอะในโซเชียลในอะไรเนี่ยผมก็เห็นอยู่แล้วตลกแบบนี้มุกแบบนี้ผมก็เห็นของผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าก็เฉยๆอ่ะยังไงซะเนี่ยขอขอบคุณแว่นออฟตัสด้วยครับแว่นดีๆที่สนับสนุนหนอนหนังด้วยครับผมขอบคุณครับผมยังไงซะฝากด้วยนะฝากออฟตัสนะครับใครที่สนใจนะชาวหนอนหนังนะสนใจก็เข้าไปที่เพจออฟตัสได้เลยตามข้อมูลที่ขึ้นอยู่นี่นะครับผมและสำคัญเลยคือเห็นป่ะส่วนลด100บาทเพียงแค่คุณบอกโค้ด Verb Movies ไปทางออฟตัสได้ส่วนลดทันที100บาทจะซื้อราคาไหนซื้อตัวไหนมันมีหลายตัวนะไม่ใช่ตัวนี้อย่างเดียวตัวนี้เป็นออฟตัสซีโร่นะครับมันมีรุ่นอื่นด้วยคุณลองไปเช็คกับทางออฟตัสดูนะครับลองไปดูสวยๆ สวยแว่นสวยดีนะครับผมแล้วก็ใครที่เป็นชาวหนอนหนังนะบอกเข้าไปเลย Verb Movies ลด100ยังไงขอบคุณออฟตัสด้วยครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับช่องหนอนหนังจะมี2ช่องทางก็คือ Facebook หนอนหนังแล้วก็ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมก่อนจากกันไปนะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับจะดีจะเหี้ยจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันตามหาคนที่คุยกับมันเสมอถึงแม้ว่าครั้งเนี้ยหลวงพี่กับอีป๋อมจะไม่คุยกับผมแต่ไม่แน่มันอาจจะคุยกับคุณก็ได้แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงอ่ะก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับผมแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่ามีหนึ่งอย่างเว้ยที่หลวงพี่กับอีป๋อมเนี่ยทำได้สำเร็จเป็นเพียงแค่อย่างเดียวจริงๆนะสำหรับผมนะแค่อย่างเดียวจริงๆ